สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องหญ้านะครับหญ้าในเปียนะครับข้อเสียของหญ้าในเปียนะครับนี่นะครับข้อเสียของหญ้าในเปียก็คือว่าหญ้าในเปียนี่ถ้าเราไม่มีเครื่องบดก็จะประมาณนี้นะครับดูครับนี่คือข้อเสียที่เราไม่มีเครื่องบดนะครับที่เราปล่อยไว้ให้เป็นข้อนะครับเป็นข้อนะครับเป็นข้อแบบนี้มันจะแข็งนะครับพอวัวจะไม่ค่อยกินนะครับเป็นข้อเสียนะครับข้อเสียเราต้องมาถ้ามีเครื่องบดเราก็ต้องบดนะครับถ้าถามว่าข้อดีมันมีไหมมันก็มีนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับอยู่ที่เราจะจัดการยังไงนะครับในผมก็ไม่มีเครื่องบดผมก็เอามาสับนะครับเป็น2-3ท่อนนะครับให้กินเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่ใครจะจัดการยังไงนะครับข้อดีนะครับข้อดีมันก็มีครับข้อดีก็คือว่าหญ้าในเปียนี้ค่อนข้างที่จะการเจริญเติบโตนี้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเร็วแล้วก็สามารถหมักไว้ได้นานนะครับหมักไว้เก็บไว้ในถังนะครับเวลาเราไปไหนไปทำธุระอะไรนะครับมันก็สามารถเอามาให้กินได้เลยหมักไว้นะครับหมักไว้เป็นข้อดีของเขานะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าใครไม่มีเครื่องบดนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดูครับมันจะแข็งนะครับแข็งแล้วก็เป็นหญ้าที่ได้ปริมาณเยอะตราการเจริญเติบโตนี่เร็วนะครับเร็วนี่ครับก็กินดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือเราไม่มีเครื่องบดนะครับเราไม่มีเครื่องบดนั่นเองนะครับมีเครื่องบดก็หญ้าแข็งเกินไปเราต้องมาทำงานหลายรอบนะครับส่วนแพงกุล่านี่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับกินดีไหมครับกินดีเหมือนกันนะครับแต่มันต้องทำงานหลายรอบครับตัดก็ต้องเอามาบดก็ต้องยกมาให้กินนะครับแต่การเจริญเติบโตนี่ดีแน่นอนแป๊บเดียวก็ได้ตัดแล้วถ้าไม่ไว้เป็นข้อมันก็ตัดได้ตัดเลยนะครับได้ตัดให้กินได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาในการบดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ